สวัสดีครับ EP แรกดูพระโคราชกับเอทุ่งคุวันนี้มันนำเสนอหลวงพ่อเสียงวัดเสมาใหญ่หลวงพ่อเสียงเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคโบราณของจังหวัดนครราชสีมานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อเสียงถึงน่าศึกษาหรือว่าน่าสะสมจริงๆท่านเป็นพระโบราณนะครับมีวิทยาคมที่แก่กล้ามากไปศึกษาวิชาจากภาคกลางนะครับแล้วก็กลับมาบูรณะวัดเสมาใหญ่ท่านก็ได้สร้างเหรียญในหนังสือลงว่าปี2481นะครับแต่พอมาศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อเสียงเองเนี่ยรุ่นแรกน่าจะสร้างปี249กว่าจากคำบอกเล่าของคนพื้นที่ในอำเภอบัวใหญ่นะครับว่าเอ้ยบางท่านเองบอกว่าท่านได้รับเหรียญจากพ่อแม่เอามาแขวนบูชาตั้งแต่สมัย249กว่าถ้าสร้าง2481จริงเนี่ยน่าจะมีได้ห้อยบูชาก่อนหน้านั้นทำให้ผมเองถูกคิดนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เพิ่มหลวงพ่อเสียงที่ในหนังสือลงเป็น2481น่ะมันเป็นไปได้ไหมก็หาข้อมูลครับตกผลึกความคิดว่าเหรียญหลวงพ่อเสียงรุ่นแรกน่าจะสร้าง249กว่าจริงเพราะอะไรครับเพราะเราดูลักษณะของเหรียญเป็นลักษณะของงานปั๊มโบราณเพราะขอบเหรียญเป็นเหล็กขอบเหรียญตัดโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูสักเหรียญหนึ่งพอมาดูเหรียญจริงนะฮะดูขอบข้างขอบข้างเป็นฟันเลื่อยตัดโบราณงั้นเป็นไปได้ที่จะออก249กว่าไม่ได้2481ในหนังสือที่ลงไว้หาข้อมูลต่อว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงเนื่องจากถ้าเทียบเคียงเกจิในจังหวัดนครราชสีมาในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อพรหมสอนรอดวัดบ้านไผ่มีหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับหลวงพ่อรอดวัดบ้านไผ่ท่านก็จะสร้างเหรียญ2498นะครับหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยก็จะสร้างปี2491หรือ92พระเกจิในยุคเดียวกันกับหลวงพ่อเสียงไม่มีใครสร้างเหรียญ248กว่าเลยอาจจะเป็นไปได้เนื่องด้วยคนที่ทำหนังสือนั้นอาจจะหาข้อมูลด้วยหลักการว่าพระครูจรสรคุณเนี่ยเป็นฉายาที่ท่านได้รับตำแหน่งเป็นพระครูในปี2481เป็นพระอุปัชฌาย์นะครับในปี2481นั้นมีการได้เทรูปหล่อลอยองค์ขนาดเท่าองค์จริงคือคล้ายๆว่าเป็นแซยิดนั่นแหละครับ2481อาจจะไม่ใช่แซยิดอาจจะเป็นการฉลองตาตั้งนะครับฉลองตาตั้ง2481ก็เลยฉลองรูปหล่อด้วยเท่าองค์จริงของท่านก็เลยน่าจะเป็นโอกาสได้สร้างเหรียญหรือเปล่าอันนี้คือข้อมูลของคนทำหนังสืออาจจะสันนิษฐานอย่างนั้นไหมเพราะดูจากเทียบเคียงจากเทคโนโลยีในการปั๊มเหรียญรูปทรงเหรียญทรงหยักอย่างเงี้ยในประเทศไทยมีใครสร้างเหรียญทรงแบบเนี้ยในยุค2488กว่าๆผมเองก็หาข้อมูลไปสักระยะหนึ่งก็ไม่เคยเจอเหรียญลักษณะรูปเหรียญเหมือนหลวงพ่อเสียงเนี่ยสร้าง248กว่าเลยพอดีผมไปเอาเหรียญพระสมุทรเจดีย์เหรียญรุ่นนี้ก็สร้าง2492 2493กับเหรียญยุทธหัตถีของจังหวัดสุพรรณบุรีทรงอย่างนี้เหมือนกันก็สร้าง249กว่าหรือเหรียญลักษณะทรงอย่างเงี้ยของโจอ้วนก็สร้าง249กว่าหรือจะมีเหรียญนึงอันนี้น่าจะเป็นเหรียญพระนั้นจังหวัดอุดรธานีก็สร้าง249กว่าถ้าเทียบเคียงนะอายุเหรียญลักษณะงานเหรียญนะฮะ249กว่าหมดเพราะงั้นการทำเหรียญของยุคโรงงานโบราณเนี่ยเขาน่าจะทำรูปแบบคล้ายๆกันในยุค24กว่าก็เป็นไปได้ว่าเหรียญหลวงพ่อเสียงนั้นน่าจะสร้างในยุค249กว่าจริงๆในช่วง2492ถึง2496ประมาณนี้ให้ข้อมูลไปพิจารณาเอาว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมเพราะเหรียญหลวงพ่อเสียงนั้นได้แขวนได้ใช้กันในคนพื้นที่ท้องถิ่นบัวใหญ่เนี่ยได้ใช้กันประมาณ249899ส่วนมากได้รับประมาณนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเสียงเสีย2498หลังจากนั้น2ปีก็มีงานชาปนกิจศพหรือว่าถวายพระเพลิงท่านก็2500ก็มีสร้างพระผงรุ่นแรกออกมาโดยเอาเท่าอฐิไปสร้างแล้วเหรียญหลวงพ่อเสียงมีเก๋ไหมโอ้มีเก๋เยอะมากมายเลยครับมีหลายฝีมือด้วยเก๋เก่าเก๋ใหม่แล้วจะดูยังไงครับว่าเหรียญเก๋กับเหรียญแท้พิจารณายังไงวันนี้ไม่ได้เอาเหรียญเก๋มาให้ดูมีแต่เหรียญแท้นะครับถ้าเหรียญแท้เนี่ยอันดับแรกเราดูอะไรครับอันดับแรกเราดูหน้าตาเหรียญก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะสับสนไปเช่าเหรียญแท้ก็ได้แต่เป็นรุ่น2รุ่น3รุ่น4ซึ่งหน้าตาคล้ายๆกันแล้วเหรียญหลวงพ่อเสียงนั้นไม่มีปีระบุให้รู้ว่าเป็นตั้งปีไหนพ.ศ.ไหนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเหรียญรุ่น2เหรียญรุ่น3อันนี้รุ่นแรกนะครับอันนี้รุ่น2อันนี้รุ่น3อันนี้เนื้อเงินนะครับอันนี้รุ่น2รุ่น3ไปแล้วรุ่น4น่าจะออกเมืองคงนะครับเมืองคงจะมี2รุ่นรุ่น5รุ่น6
แล้วก็มีรุ่น7ที่ผมไม่มีเพราะงั้นพระสร้างค่อนข้างหลายรุ่นเดี๋ยวผมจะไล่เรียงในมือให้ดูว่าสรุปแล้วหน้าตาพระคล้ายๆกันนะครับของแท้เดี๋ยวไล่เรียงมานะครับว่ารุ่น1รุ่น2รุ่น3หน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะฮะรุ่น2จะไม่เหมือนชาวบ้านจะเป็นหน้าตรงงั้นให้พิจารณารุ่น1จำหน้าให้แม่นๆนะครับจริงๆรุ่น1จะทันหลวงปู่รุ่นอื่นจะไม่ทันนี่รุ่น1อ่ะทีนี้มาดูรุ่น1ดูยังไงทีนี้จะดูรุ่นหนึ่งให้เป็นดูยังไงจำหน้าให้แม่นๆเสร็จแล้วเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเหรียญจะเป็นเหรียญที่ไม่หนามากเหรียญบางนะครับดูเชฟหรือว่าดูต้นทรงของเหรียญผมจะให้เน้นดูห่วงเหรียญเป็นหลักนะครับเหรียญทุกเหรียญเนี่ยลักษณะขอบเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญโบราณขอบจะตั้งหนากว่าเหรียญมันจะปิ้นเป็นขอบตั้งรูเจาะร้อยห่วงเนี่ยเป็นรูเดียวจะไม่มีขยักเป็น2ขยัก3ขยักจะเกิดจากการถอดนะครับของแท้มีแค่ขยักเดียวโค้งหูเหรียญด้านซ้ายเชฟเป็นลักษณะนี้นะครับจำให้แม่นฝั่งขวาเป็นลักษณะนี้ในตาหลวงพ่อทั้งสองฝั่งจะมีขีดในตานะฮะขีดอย่างนี้ขีดอย่างนี้ทั้งสองฝั่งนะฮะส่องให้เห็นนะฮะของเกจะถอดไม่ติดนะครับหรือถอดติดก็ติดบางๆนะฮะเวลาดูจำหูให้แม่นนะฮะหูจะกลมบาลานนะฮะขอบตั้งหมดเลยนะฮะมาดูเหรียญอื่นล่ะขอบตั้งตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นนูนๆเหมือนโดนัทหรือว่าเป็นห่วงยางเป็นขอบอันเนี้ยที่เขาเรียกดูจุดจดจ่ายตังเนี่ยว่าของแท้ต้องมีโดนัทนะหรือว่ามีห่วงยางนะของเกโบราณมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าขอบต่างจะเป็น2ขยักเกสมัยใหม่โดนัทมันจะไม่นูนดูในตาจะมีลูกในตาจะมี2ขีดเหมือนกันนะฮะด้านละขีดนะฮะมีลูกในตาของเกมันจะถอดไม่ติดเพราะว่าบางๆมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเรามาดูในรูปคือในตาครับในขีดในตาขีดนะฮะลักษณะหูเจาะได้ในมิเตอร์หรือว่าเส้นเจาะรูพอดีนะครับขอบเหรียญเนี่ยจะเห็นขอบเท่ากันถ้าตัดบาลานซ์พอนี้ตัดเซนเตอร์นะครับถ้าของเกมจะตัดชิดเพื่อจะไม่เห็นขอบ2ขอบตัวขอบมันจะบางลงอันนี้มีโอกาสเก๊แต่ถ้ามันบางทั้งคู่โอกาสเก๊แต่ถ้ามันบางฝั่งนึงอีกฝั่งนึงหนาอันนี้มีโอกาสปั๊มขยับแท้ได้ครับนี่มาดูนะครับว่าที่บอกตอนแรกว่ารูเจาะจะไม่มี2ขอบ3ขอบนะครับไม่มีการถอดของแท้นะฮะเชฟเหรียญเนี่ยฝั่งนี้จะงุ้มเข้าฝั่งนี้จะบานออกหน่อยนึงก็มันจะมีโดนัทหรือว่าห่วงยางล้อมรอบนูนขึ้นมาจะนูนกว่าขอบเหรียญ นิดหน่อยนะฮะความนูนนะฮะแล้วก็มาดูตัวเชฟตัวล่างดูรับตัดเนี่ยตัวนี้มันจะโค้งเชฟด้านซ้ายมือจะโค้งตัวเว้าขอบเหรียญตัวนี้จะโค้งแต่ส่วนนี้มันจะแหลมมาดูด้านล่างนะครับว่าฝั่งนี้จะแหลมมันเป็นมุมแหลมฝั่งนี้จะเป็นมุมโค้งกว่าจะไม่แหลมเหมือนฝั่งขวาอันนี้มาดูเหรียญจริงเอาแบบที่ไม่ต้องดูหูเหรียญ นะครับไม่ต้องดูหูเหรียญถ้าเหรียญที่โดนตัดหูเหรียญออกไม่สามารถดูเชฟบริเวณหูเหรียญดูโดนัทดูเชฟข้างซ้ายขวาเหรียญก็ให้ดูตัวเชฟด้านล่างที่บอกไปตะกี้ว่าด้านซ้ายจะเป็นมุมโค้งด้านขวาเป็นมุมแหลมอันนี้เป็นเหรียญโดนตัดหูแต่ดูบริเวณหูไม่ได้ก็จะมาดูตัวนี้มุมโค้งนะฮะตัดโค้งตัวนี้จะเป็นมุมแหลมกว่าฝั่งขวาจะเป็นมุมแหลมฝั่งซ้ายจะเป็นมุมหัวโค้งมนดูลักษณะขอบเหรียญที่เหลือขอบจะตั้งนะฮะขอบจะตั้งบาร์โค้ดก็จะเป็นตัวตัดเต็มใบในตาพระก็จะมีขีดที่ไม่มีหูเหรียญโดนตัดเหมือนกันดูสีโลหะครับให้เป็นโลหะเก่าในยุค24กว่าอันนี้ก็โดนตัดฮะตัดหูแล้วขอบมันขอบตั้งนะมีขอบตั้งตรงนี้โค้งตรงนี้แหลมฝั่งขวาเป็นมุมแหลมฝั่งซ้ายจะเป็นโค้งมนเดี๋ยวเราจะจําจุดจ่ายตังค์เลยเนี่ยไม่มีห่วงก็จ่ายตังค์ได้จะสึกหรือไม่สึกขนาดไหนก็จ่ายได้ครับเพราะว่าเชฟมันไม่ได้สึกไปตามการใช้อันนี้ดูเหรียญสึกนะครับหน้าเลนส์ศึกเนี่ยตัวนัดยังอยู่รูเจาะไม่มี2ชั้นขอบก็ยังตั้งมันดูด้านซ้ายฮะด้านซ้ายจะโค้งๆมนๆแต่ด้านขวาจะแหลมแค่นี้ก็จ่ายตังค์แล้วครับง่ายสมัยก่อนกลัวกันทีนี้มาดูเนื้อผงบ้างเนื้อผงครับหลวงพ่อเสียงรุ่นแรกสร้างปี2500ไม่ทันท่านนะครับแต่ประสบการณ์สูงมากโดนยิงไม่เข้านะครับโดนตีหัวเหล็กงอไม่เป็นไรนะครับเลือดไม่ข้างสมองด้วยนี่มาดูพระผงหลวงพ่อเสียงรุ่นแรก2500นะครับเป็นเหรียญทำจากผงเท่าอัฐิหลวงพ่อเสียงผสมแล้วก็กดเป็นพิมพ์นี่ทำจากกรุงเทพนะครับมาให้บูชาที่วัดตอนงานบุญร้อยวันของหลวงปู่ประสบการณ์สูงมากนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับผสมน้ำมันตักอิ้วคกแรกจะเป็นแก่น้ำมันตักอิ้วจอกสีน้ำตาลก็จะมีผิวจะเป็นตัวหนอนด้นนี่ดูง่ายเลยนะครับถ้าผิวอย่างเงี้ยแท้เลยครับเพราะของเกมมันทำแค่สีน้ำตาลเข้มแต่มันทำด้นทำเป็นตัวหนอนไม่ได้มันเป็นหนังไก่ไม่ได้ถ้าเนื้อผงน้ำมันธรรมดาก็จะเป็นตึงๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนเนื้อขนมตุ๊บตับถั่วขนมตุ๊บตับนะครับเหมือนกันเลยออกหนึ่งจะมีความแห้งหนึบในตัวถ้าดูไม่เป็นก็จะมาดูตัวตัดข้างบังคับพิมพ์ในการตัดขอบจะเป็นตัดโบราณผ้าเนื้อผงอาจจะมีขอบปิ้นนะครับขอบเนื้อเกินไม่บนก็ข้างก็มีทุกองค์เลยนะครับขอบเกินแล้วผ้าจะหนาบางไม่เท่ากันใช่ไหมฮะตรงนี้หนาตรงนี้บางแล้วก็จะมีบาร์โค้ดจุดจ่ายตังอยู่ตรงด้านบนเป็นขีดอย่างนี้นะนูนขึ้นมาเอียงลงมาจะตรงกับระดับหูแล้วก็ด้านล่างก็จะมีขีดเหมือนกันตรงตำแหน่งบาร์แต่จุดเนี้ย
ที่ดูเนี่ยมันมีโอกาสสลับได้นะครับสลับได้เพราะเวลาตัดเนี่ยเขาเอาบล็อกตัวตัดเนี่ยมากดปึ้งเขาสลับตัวตัดมาเป็นด้านล่างเป็นด้านบนก็กดปึ้งตัวติ่งบังคับพิมพ์เนี่ยตัวตัดมาโค้ดเนี่ยอาจจะไปอยู่ข้างล่างตัวนี้ตรงเป็นตรงนี้ได้อย่าไปตกใจว่าบางองค์ไม่มีติ่งนี้แต่มาอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นี่ก็แท้เหมือนกันครับภาพพวกนี้ให้พิจารณาที่ผิวครับผิวพันถ้าผิวมีรอยเส้นสายฝนจากแม่พิมพ์เป็นเส้นวิ่ง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 อันนี้แท้เลยไม่ต้องดูบาร์โค้ดเลยครับไม่ต้องดูบาร์โค้ดเลยถ้าขยับดูจะเห็นเป็นเส้นผมแมววิ่งวิ่งเป็นสายฝนวิ่ง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 ถ้ามีแท้เลยเนื้อผ้าจะมีหลายโซนมากครับโซนละเอียดโซนหยาบแต่ขอให้ดูพิมพ์ให้แม่นของเกลเวลาถอดเนี่ยเขาเอาตัวบล็อกยางฟันปอมครับมากดหน้าพาร์ทจะยุ่ยๆหดๆแคบลงมาเล็กลงมามันจะไม่น่าใหญ่อย่างนี้จะเล็กกว่าแคบกว่าหน้าเหมือนคนแก่หน้าหักนะครับอย่างนักเก๋ให้ดูรายละเอียดให้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นพระหลวงพ่อเสี่ยงรุ่นนิยมรุ่นแรกเนื้อเหรียญอันเนื้อผงแล้วก็เหรียญนี่คือเป็นพระที่เล่นหากันประสบการณ์สูงมากนะครับเหรียญรุ่นแรกกับเนื้อผงรุ่นแรกมีติ่งข้างล่างส่วนเหรียญนั้นก็ดูหน้าให้แม่นว่าเป็นรุ่นแรกก่อนนะครับบางครั้งเราไปดูเป็นรุ่น3รุ่น4รุ่น5รุ่น6ดูให้แม่นนะครับดูเชฟดูหูเหรียญถ้าหูเหรียญไม่มีก็ดูเชฟตัวข้างล่างมุมซ้ายมุมขวาดูเยอะๆนะครับดูเยอะๆเซฟภาพเยอะๆมาดูก็จะเข้าใจเองว่าเหรียญแท้ภาพผงแท้ของหลวงพ่อเสี่ยงดูยังไงทีนี้มาสรุปเหรียญ1จำพิมพ์หน้าให้แม่นว่าเป็นรุ่นแรกหน้าตายังไงขอบเหรียญตัวนูนขอบเหรียญจะนูนเสมอเท่ากันหมดไม่มีเล็กกว่าบางกว่าตรงพิกด้านเหรียญนะครับหูเหรียญรูเจาะขอบตั้งนะครับรูเจาะจะเป็นรูเจาะขาดทีเดียวไม่มีขยับเป็นร่อง2ร่อง3ร่องไม่มีครับขอบตั้งรูเจาะดี4ก็คือวงในรูเจาะจะมีเนื้อเกินเนื้อนูนขึ้นมาเหมือนโดนัทหรือว่าเหมือนห่วงยางนะครับของแท้ต้องมีอย่างนี้ของเก๊มีและไม่มีของเก๊ที่มีห่วงยางแต่ขอบข้างจะเป็น2ขยับรอยตัดเป็น2ขยับนะครับถ้าไม่มี2ขยับจะไม่มีโดนัทนี่คือของเก๊ถ้าไม่มีหูให้มาดูเชฟมุมเหรียญซ้ายจะมนปันป้านเทปมุมขวาจะเป็นแหลมแหลมท่านก็จะไม่โดนพระเกแล้วต่อไปเนื้อผงจำหน้าพระให้แม่นไม่หดหน้าไม่หักนะครับหน้าไม่หดหน้าไม่หักถ้าเป็นเนื้อน้ำตาลแล้วมีตัวหนอนด้นๆแท้เลยหรือมีสายฝนวิ่งเป็นเส้นๆแท้เลยหรือพลิกมาด้านบนมีขีดบ้างตรงบริเวณหงเหรียญด้านบนนี่แท้เลยถ้าไม่มีก็จะมาอยู่ข้างล่างตำแหน่งนี้แท้เลยพลิกหลังมาครับมีขอบปิ้นผ้าหนาบางไม่เท่ากันแค่นี้ก็พิจารณาง่ายจ่ายตังค์ได้เลยโอเคครับ EP นี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเราจะมาดูผ้าอะไรของโคราชเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ